สิทธิ์นวมลเทียบกันหน่อยครับ25ปีกับ18ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็โอ้โหใกล้เคียงกันมากครับทั้งเพชรบูรพาแล้วก็มูฮัมหมัดนะครับแต่ว่าประสบการณ์แน่นอนครับต่อยมาระดับเบญจเพสครับ25ปีของเพชรบูรพานี่ก็ถือประสบการณ์ดีกว่าอยู่แล้วครับมีปัญหากันทางบ้านนี่ฮะก็ตั้งใจไหว้ครูครับรวบรวมสมาธิกรรมการพงพัฒน์ครับเรียกทั้งคู่ขึ้นมาเทียบกันอีกครั้งหนึ่งครับแหมรูปร่างนี่ต้องบอกว่าปาดหัวตัวเท่าเลยครับมาชมความมันกันต่อนะครับในคู่นี้ครับมูฮัมหมัดมาดี้นี่ผลงานที่ดีของเขานะครับก็คือการเสมอกับดาวแพ้แม็กเคมีพันครับที่ไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยครับต่อยดาวแพ้ซะโหล่วงเลยนะวันนั้นแล้วก็เคยขึ้นไปเจอกับพวกวรจักรแล้วก็อีกหลายๆไฟท์ครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับขณะที่เพชรบุรพาเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวดูแล้วครับคู่2วันนี้นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่46ของเราครับนี่เป็นคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกรุ่น73กิโลกรัมชายนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับความมันของเราครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เอาแล้วเอาแล้วหมัดขวาบาดซ้ายอ้าวนับแล้วนับแรกมาแล้วคู่ที่2ครับแหมสงสัยไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยจะเก็บกดครับไม่ได้มาเจอแฟนๆในหลายสัปดาห์ครับแหมสัปดาห์นี้เลยดุเหลือเกินดูครับฮุกซ้ายยังไงต่อครับมูฮัมหมัดจ้องแล้วจ้องแล้วขวาโอ้โหฟันอีกทีโอ้มาชุดใหญ่โอ้ชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วแบบนี้พี่เอกอายุเข้าเลยครับกอดไว้ก่อนแทงไปก่อนครับเอาตัวรอดจากวิกฤตให้ได้นะครับเอาตัวรอดจากวิกฤตให้ได้ครับต่อกลับไปทีนึงเอาหัวเบ็ดมาดี้พยายามลุยต่อแล้วครับหมัดนี่ทั้งซ้ายทั้งขวามีหมัดคอยสวนครับปัด1 2เข้ามาอีกแล้วเตะขวาไว้ก่อนครับโอ้เสียบพื้นเสียบพื้นแล้วพยายามสับเข้าไปล็อกไว้ล็อกไว้ครับแหมแต่งตัวนานไม่ทันได้ตีกรรมการแยกซะก่อนแหมมูฮัมหมัดวันนี้นี่มาดุเหลือเกินครับระฆังดังนี่แกใส่ก่อนเลยเอ้าเริ่มจะตั้งหลักขึ้นมาได้เหมือนกันครับเพชรบุรพากองเชียร์ครับรอส่งกำลังใจเฮอยู่สักทีครับแหมถอยแล้วเตะครับแหมดูการป้องกันตัวครับเนี่ยต้องตั้งรับก่อนนะครับช่วงต้นนี่มูฮัมหมัดนี่มาแรงเหลือเกินพยายามระวังหมัดครับแล้วก็ตั้งลำสู้เพชรบุรพาหมวกกันน็อกสวมแน่นๆหมวกกันน็อกสวมแน่นๆสวมแน่นๆอ้าวถอยกูดเริ่มจะถอยกูดอีกแล้วโดนครับเอามีได้มีโดนทั้งคู่ขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายซึมไปเลยครับทีนี้ครับโอ้โบกมือไปอีก1คู่ครับนึกว่าจะรอดยกแรกครับนับแรกไปแล้วนี่ทำท่าเหมือนจะฟื้นขึ้นมาครับแต่ว่าโดนอีก1ฮุกครับแม่โดนนับแรกไปพยายามตั้งลำสู้แล้วแล้วพยายามสวมหมวกกันน็อกแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหรอดการ์ดเข้ามาเลยก็มาเป็นพายุเลยครับวันนี้นี่ก็เก็บชัยได้ครับมูฮัมหมัดมาดี้ครับแม่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับนักกีฬานักมวยนี่แล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับหมัด1 2นี่ครับแทงไปด้วยชุดนี้ต้องถอยกรูดครับพยายามมีลูกถีบอ่ะครับจะเอาตัวรอดมาก่อนแต่ว่าแหมหมัดที่ถึงก่อนครับดูครับกล่อมเข้าไปที่กกหูของเพชรบุรพาครับช็อตนี้เป็นช็อตน็อกแล้วเนาะใช่ครับแหมฮุกซ้ายเนี่ยพอดีครับเข้าบริเวณขมับครับก็ล่วงเลยครับหมัดนี้ครับแหมอาการผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner Muhammad from Iran เอาครับก็จบด้วยชัยชนะของนักชกอิหร่านนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเดี๋ยวมาดูไทยกับอิหร่านอีกคู่ครับแก้มือได้ไม่ได้